สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเฮ้ยไปเร็วไกลเกินนิดนะมันต้องมีเอ็มที่มิวมันไม่มีรถระยะไกลต้องมีVSSมั้งไม่มีสโคปด้วยอะประตูมีสไนค่ะแต่ว่าประตูอยู่ไกลไงมีครบทุกอย่างมาเลยค่ะจะได้ยิงแล้วนั่นแหละกำลังวิ่งไปนี่เลยคุณปิ๊กเข้าฝั่งคุณปิ๊กนี่ดูชื่อประตูคุณปิ๊กมีแต่ปืนสั้นเหรอไปจอดฝั่งหอศิลป์เลยน่าจะมองเห็นบนเขาอะมุมนั้นมันใกล้ขึ้นไหมคุณดาวมีสองตัวกำลังค้นเหล็กกันอยู่ครับเราเหล็กเราได้เหล็กเฟียเนี่ยมันอะไรขึ้นล่ะเอาหัวเอาอะไรไปยิงกันเนี่ยอะไรเนี่ยกดเอฟไปกดแล้วแม่งพกมานึกว่าจะมาเจอระยะสักใกล้ๆอยู่ไกลกิโลเลยทำไมผมเล่นเป็นลูกใหม่ใช่ไหมว่าหอศิลป์อยู่ตรงไหนอะอะไรอย่างนี้ไม่รู้ไอ้ฝั่งเหนือไงคุณติ๊กที่เก็บเหล็กอะที่เมื่อก่อนเราชอบขึ้นจากฝั่งซ้ายอะฝั่งบนอะฝั่งลานจอดรถอะที่มันเหล็กเยอะเราก็เรียกหอศิลป์อะก็เห็นมันเป็นมันมีหอไอที่มันเหมือนเก็บของอะไรสองไม่จบกันละสองบังอะสองกระบังอะรถเป็นจอดอยู่คุณมีเหล็กรถไหมดับดีกว่าเราดับเลยไอ้บันนี่เข้าไปไกลขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวบันนี่ไปนู่นนะยังครับยังอยู่ตรงอาคารนี่แหละครับผมไม่มีปืนระยะไกลระยะกลางผมมีแต่ปืนสั้นแค่เปลือยเฮ้ยขี่ตามถนนได้เหรอทำไมมันวาร์ปขนาดนี้ใช่ไหมคุณปิ๊กคุณปิ๊กวาร์ปไหมเราแป๊ดหน่วงนิดหน่อยไปเองท้องลงมาเลยวะลงมาท้องลงน้ำไม่ได้ยิงมานานแล้วอ่ะผมกระทูนี่โดนกระชากเป็นรอบๆเป็นนักกระชากวื้ออย่างเงี้ยแต่คนนิ่งบอลขึ้นคนนั่งซ้อนมันจะกระชากเออจะมาปะแล้วมันอยู่ในโรงหุ่นปะเอ้ยมันไม่มาโรงหุ่นแล้วนี่หว่าใช่ใช่ต้องมาโรงหุ่นเห็นอยู่โรงหุ่นชั้นสองตัวนั้นที่ใกล้ขึ้นเลยวะคิดไปทางไหนอะโรงหุ่นไปทางไหนมันหมายถึงว่ามันมุ่งหน้าไปไหนครับที่เหนือของมันมันมุ่งหน้าไปไหนโรงงานมันจะขึ้นเหนือแล้วจะลองได้มันฟาร์มเหล็กอยู่ตรงนี้อยู่ที่เหนือของภาคเหนือมันเดี๋ยวทำไมตัวละครประตูพอมุมมองที่สามมันห่างไกลจากตัวเราเป็นวาล่ะเป็นหน้าจอหรือเปล่าหน้าจอมันน่าจะฟาร์มจากใต้ขึ้นเหนือปะมันน่าจะเหนือลงมาใต้มากใต้ขึ้นเหนือเพราะว่าตู้โดนไขไปแล้วนั่นแหละใต้ขึ้นเหนือแต่รถมันจอดทางทิศเหนือมันน่าจะวิ่งมาตามทางใต้ก่อนใช่ครับมันน่าจะวิ่งมาฟังทางใต้ก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นเหนือแล้วก็กลับรถทีเดียวเลยยังไงเราไปขโมยรถมันให้ได้เพราะรถมันอยู่หน้าลงบนนะตอนเนี้ยทางทิศเหนือลงบนปูม้าเยอะอันนี้หมายถึงที่รถไฟเหรอคะหรือว่าที่แม่น้ำที่ไหนท่าเรือตรงนี้แหละคุณปิ๊กน่าจะใกล้มากแล้วนะมันจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะเฮ้ยมันจะวิ่งอยู่เลยน่าจะขยับรถน่าจะขยับรถเฮ้ยกองไฟคนอื่นจะไม่เห็นเนาะนอกจากนั่นเราไม่ได้อะกดวางเป็นบูปินเฉยนั่นเลยค่ะกดเพื่อให้วางเป็นบูปินอะอ๋อเดี๋ยวนี้มันวางนอกตรงไว้ได้โอ้กองไฟอันแรกประตูยังไม่ได้ทำลายมั้งมันก็เลยไม่เกี่ยวว่าวางบูปินมันหน่วงค่ะมันหน่วงวับมากเลยนะเออมันหน่วงใช่ใช่วางกองไฟนี้ได้2กอง3กองแล้วนะที่ใครอ่ะต้นเรือครับไอของตั้งต้นวิ่งถึงแล้วรถปิ๊กปิ๊กนั่นไงหลุดหมดใครอยู่ใกล้ชาร์จเลยเข้ามาแล้วกำลังวิ่งอยู่เข้าชาร์จกันอีเนาะชาร์จไปด้วยอีครับอีโอ้โหกระตุกหนุกมาก
มันจะเข้าไปไม่ได้เข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวเราเอากระเป๋าดอกไปตรงที่คุณเธออยู่นะคะปิดหน้าโน้ตอยู่เลยอ่ะเฮ้ยกลอยเฮ้ยได้นะจะยิงยังไงนี่ขนาดแค่สวิตช์ปืนยังหน่วงแบบรู้สึกได้ครับเลยไหมผมจะถึงแล้วผมใกล้ถึงแล้วไปวิ่งเข้ากันโน้นแล้วใช่ไหมยังอยู่ในป่าอยู่อ่ะตอนเนี้ยไม่เห็นจุดนะกล้องสองได้ชิบหายผมพูดตรงๆผมเน็ตเน่าครับกำลังเข้าอยู่เห็นท่าเรือแล้วเฮ้ยมีคนมีคนเดี๋ยวๆต้องดาวต้องดาวเลยต้องดาวเลยโคตรกระตุกอ่ะเหี้ยนะอุ้ยอุ้ยดาวดาวโดนดาวโดนดาวไหนอ่ะคุณดาวตายดาวกำลังปีนอยู่จะปีนขึ้นมาเดี๋ยวนะตรงทางขึ้นเลยอะค่ะที่เราปีนขึ้นทีแรกเลยที่นี่เลยอะคุณปิ๊กมันอยู่แถวไหนบอกได้ไหมผมบอกตำแหน่งหน่อยคุณดาวผมไม่รู้ที่แรกอยู่ไหนคุณปิ๊กต้องวิ่งมาตรงที่ไข่ตู้เยอะๆค่ะที่ไข่ตู้เยอะโอเครู้ละตรงไหนคุณปิ๊กของเข้ามาได้ยังบันไดเข้ามายังตรงคุณดาวตรงบันไดขึ้นอะดูอยู่ข้างล่างบันไดบันไดทางขึ้นข้างล่างค่ะตรงบันไดบันไดมานะคุณดาวยนต์โดนยิงคาบันไดไงในมุมนี้เรามองเห็นไหมคุณปิ๊กนี่ไงมาตามมาตามมาผมไม่ได้ดูข้างโน้นนะผมดูถูกครบอยู่ครบอยู่เนินข้างบนก็ได้เห็นไหมเนินข้างบนเห็นไหมกระตุ้นเห็นตัวไหมอยู่บันไดที่คุณดาวอ่ะดาวอยู่บันไดไหนไม่ตรงบันไดนั่นเลยบันไดชั้นล่างนั่นอ่ะปืนคุณดาวตกอยู่ข้างบนนี่เลยน่ะจบได้อยู่ข้างบนเหรอเหมือนมันขึ้นรถปืนมันดรอปอยู่ข้างบนนะสองมันคือรถขึ้นรถไปไหมฝั่งนู้นเฮ้ยผมขึ้นทางอยู่ข้างล่างฝั่งนู้นผมยิงตายหนึ่งตายหนึ่งโอเคผมตามอยู่ประตูตายประตูยิงประตูยิงสไนด์นะลุงผมตัวร่วมมาแล้วผมเก็บปืนให้เฮ้ยใครตายวะกล้องตายผมตายที่ถนนเป็นมันรีโหลดไม่เสร็จสักทีเนี่ยจะได้ยิงกูไม่ได้ตามหลังติดเหรอกูยิงมันแต่ทำไมไม่โดนอ่ะโอ้โหโคตรยิงไม่โดนเลยอย่าต้องลงวะมันวิ่งเข้าอาคารค่ะมันวิ่งเข้าอาคารข้างไหนอาคารตรงที่คุณปิ๊กตายประตูจะบอกยังไงดูครบศพปิ๊กหน่อยครบศพปิ๊กหน่อยปิ๊กกำลังลงไปมาถึงแล้วใช่ไหมปืนคุณดาวอยู่ที่คุณตูนนะดาวอยู่ข้างล่างเลยดาวกำลังลงไปปืนน่าจะอยู่ที่คุณตูนนะทำไมยิงไม่โดนมันเมื่อกี้ไปเก็บไปมันนิ่งมากเลยมันอยู่ที่ศพคุณปิ๊กระยะมันเกินดูครบศพปิ๊กหน่อยครบศพแล้วเห็นแล้วมันอยู่ที่ศพปิ๊กป่ะไม่มันอยู่ตรงไอ้เขาเรียกว่าไอ้สิ่งก่อสร้างที่เป็นอิฐอัดเหมือนอุโมงทางเข้าอ่ะมันวิ่งเข้าไปในนั้นคุณปิ๊กซึ่งระยะยิงประตูยิงไม่ได้อ่ะดาบปืนก็คือมันอยู่ทางซ้ายมือทางซ้ายมือของคุณปิ๊กเลยอ่ะมันหามุมใหม่ไม่ได้เหรอซอมบี้ค่ะซอมบี้ตอนนี้มันยังไม่เห็นประตูปิ๊กจะวิ่งไปเก็บปืนอ่ะใส่กอก่อนนะจะตกจัดเลยกระตุกมากอ่ะมันเก็บปืนอะไรไม่ได้เลยทำอะไรแทบไม่ได้เลยค่ะคุณปีนไปแล้วผมวาร์ปโดนกระชากตัวเลยกระชากอ่ะต้องไปไหนวะไปข้างหน้าโอ้โหมันอยู่บนเขาหนึ่งคนเนี่ยนิ่งขึ้นมาแล้วกระตุกเกินตีเพื่อนบ้านแน่เลยกระตุกมันคือมันทำอะไรไม่ได้จะเก็บปืนยังเก็บยากเลยค่ะติ๊กอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมโอ้ไม่มีปืนผมไปแล้วตรงประเด็นนะคุณดาวตรงกระเป๋าแดงผมมาของเย็นโอ้โหมันยากสุดๆอ่ะตรงที่แบบเชื่อมันอยู่บนเขาใช่มันอยู่บนเขาค่ะมันได้ปืนประทูด้วยสไนอีกมันวิ่งขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วเราวิ่งเจอมันตัวเหี้ยแบบหน่วงๆอ่ะมันอยู่บนเขาเลยอ่ะบัดดี้ระวังนะด้านบนอ่ะใช่ครับแถวนั้นมีปืนให้ไหมเนี่ยมีศพให้ไหมไม่มีวิ่งหมดแล้วมันมีสไนดาวมีแอดวาลเดี๋ยวมาแอดวาลให้เราได้ที่ล่าสุดแม่งเห็นอยู่ข้างบนอ่ะอ
ตัวตรงปิกที่มันยิงปิกนี่ตายไปยังอ่ะไม่ยังไม่ตายค่ะแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งขึ้นไปบนเนินปะทูด้วยข้างบนนั้นด้วยมันอยู่บนเนินทั้งสองตัวนะใช่กล้องยังไม่เข้ามาโอ้โหขนาดอยู่ในบ้านยังหน่วงขนาดนี้มีสไนนะไม่ต้องช้าแล้วแหละมันไม่ได้มันคือปะทุเล็งยิงสไนมันแล้วนะแต่ว่ามันหน่วงเกินอ่ะมันโดนสะพานตัวนึงค่ะโอ้โหวับผมวับเลยโอ้โหวับอ่ะคืออย่างนี้ไม่ได้อ่ะวับชิบหายเลยเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณบิ๊กวิ่งตามหลังคุณบิ๊กข้างล่างข้างล่างหลังรั้วริมรั้วเลยทำไมคุณปิ๊กไปเติมใบจังผมเกิดเซกเตอร์ไงกำลังริมรั้วเลยกำลังริมรั้วผมนี่ไงเฮ้ยปืนเพิ่มได้ไหมอยากได้ปืนแถวผมเดี๋ยวผมหน้าผาหินเต็มชุดเต็มไหมไม่มีไม่เห็นไม่มีปืนว่ะแม่งเอ้ยตรงหินนะหินข้างบนผมข้างอยู่ด้านข้างด้านซ้ายผมตัวระวังนะมันอยู่สูงนะเห็นผมป่ะโอ้ยวาร์ปครบตรงบนเออวาร์ปขนาดเนี้ยคือมันเล่นไม่ได้ยิงเนี้ยเฮ้ยเนี่ยมันอยู่หลังผมด้วยตัวนึงอยู่ข้างล่างนะคุณดาวตรงไอ้ตรงมองไม่เห็นมันว่ะเล่นมากันเยอะปืนก็ไม่มีเชี่ยก็ตอนนั้นมันก้มเก็บศพคุณปิ๊กแหละแล้วเราก็เล็งยิงแล้วอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันไม่เหมือนไม่โดนดาเมจใดๆเลยโอ้ยมันเก็บของผมหมดแล้วไม่ได้เก็บแล้วเอาปืนสั้นคุณปิ๊กมองไม่เห็นมันเลยว่ะทีนี้มาหาแหละเนี่ยอยู่ในรั้วอยู่หน้าคุณดาวหลังตึกขวามือคุณดาวหลังตึกขวามือคุณดาว2ตัวยิงซอมบี้อยู่มันยิงซอมบี้อยู่ผมยิงกดเข้าไปซอมบี้มันยิงซอมบี้อยู่คุณดาวขวามือเจอเลยขวาเจอตัวนั้นใช่มั้ยหลอกตายอยู่มันยิงไม่ออกมันหน่วงมากกดยิงแล้วเมื่อกี้ลิงจะหมุนเลยเฮ้ยเห็นหัวมันวิ่งสวนคุณดาวเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยดาวเพิ่งเห็นมันออกมามุมตึกอีกนะศูนย์ไม่พอวะเนี่ยมันมี2ตัวซ้ายตัวขวาตัวเออใช่ผมยิงกดตัวซ้ายไม่หยุดไงเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่ค่อยเติมหรอกเราอะเติมเยอะใช่แต่ว่าเราเติมด้วยความหนุนขนาดนี้แบบโอ้โหคอมบี้แม่งก็วับหายไปเลยว่ะเลยกดวิ่งแต่ไม่วิ่งอ่ะตัวละครอะไรวะเนี่ยมาดีอยู่ไหนมาดีผมบั๊กเป็นมาเติมใบบั๊กที่ผ่านผมบั๊กติดกับไอ้นี่อยู่ไอ้ของมันไม่ได้เข้ามาใช่ไหมโอ้โหกว่าจะวิ่งให้ปืนสั้นข้างล่างอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันบ้านมันนี่ปืนสั้นอ่ะฮะใช่ไหมเดี๋ยวนะตรงไหนมีล้อมรั้วไม้อยู่อ่ะตรงไหนบ้านนะทีตรงไหนอ่ะต้องเชื่อปาร์ตี้มันมาหาเราแล้วนะแคปรูปแคปมีแต่ปืนสั้นว่ะแต่เมื่อกี้เห็นมั้ยประตูฝั่งนู้นเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตกใต้เองวะเหยียบแล้วไม่เหมือนมันบั๊กอ่ะไอ้เหี้ยนี่ไงบ้านนี้แหละสปาเจอร์ไอ้บ้านโดนรถเราอ่ะโดนยิงเหรอหมดตีผมโดนยิงตายไปแล้วเก่งมากเดี๋ยวรอให้มันลื่นๆกว่านี้ค่อยไปเคาะแต่ว่ามันเป็นไปบ้านหลังเล็กมากเลยนะเป็นแค่สี่เหลี่ยมเองนะไม่มีอะไรนอกจากนี้นะก็เขามายิงไงหมดตี้ครับออกก่อนนะฮะหมดตี้แล้วออกก่อนนะไม่ถึงเราหมดตี้เราตายหมดเลยเหรอคะใช่จะเหลือนะถอยก่อนมันปิงขนาดนี้เราทำอะไรไม่ได้ตะกี้อยู่ๆคุณวินตกตายยืดเลยเอ๊ะแต่ทำไมผมตายเองวะข้างล่างมันไม่ได้มีพื้นมันก็เต็มนะบั๊กมั้งครับเฮ้ยมันไม่ได้มีรูอะไรให้ล่วงนะเป็ดน้อยตายยกตีไม่รู้ครับผมเห็นอยู่ๆตัวคุณวินแบบเหมือนโดนวิบหายไปเลยอ่ะเออ
ตรงนี้งงไงโอ้โหแต่เมื่อกี้ของช็อตคุณดาวอ่ะจนมันวิ่งอ้อมคุณดาวมาข้างหลังไงเหลือมึงคนเดียวแล้วแป๊บนึงประตูดักอยู่หน้าบ้านมันเนี่ยคุณตูนกับคุณดาวลงไปแล้วคุณตูนกับคุณดาวลงไปแล้วใช่มั้ยบอนี่กล้องอยู่ไหนนะกล้องอยู่บนหลังคาที่เดิมอุ๊ยดาวมาสอนบอนี่8มุกนี่หมดตี้กันกลับบ้านดีกว่าหมดตี้มั้ยหมดแล้วเดี๋ยวๆๆฟังเสียงมันเดี๋ยวๆๆเงียบก่อนเงียบก่อนเออเหมือนมันมาตรงนี้ค่ะมาใช่ใช่เดี๋ยวนะถ้าทำมันกูตายอะไรแปลกๆวะเนี่ยเนี่ยยิงว่ะทำไมพอเรามาเล่นข้างล่างคนข้างล่างคนมันเยอะจังวะพอเราย้ายไปอยู่ข้างล่างคนมาเต็มไปพอเล่นอยู่ข้างบนคนข้างบนโคตรเยอะบ้านเก็บของเออบ้านเก็บของปะวะมันเอาไว้แม่มันเอาไว้เก็บของเลยอ่ะคือมันมากลับมายิงอ่ะกลับมาปาที่นี่เลยกลับมายิงกลับมาเกียนอ่ะเพราะมันไม่สร้างอะไรเลยดักได้นี่ไม่ผิดกฎป่ะไม่ผิดค่ะเขาบอกว่าเปิดประตูออกจากรั้วบ้านแล้วยิงได้เลยค่ะน่ะเขาบอกคนรั้วบ้านยิงเข้าไปในรั้วบ้านก็ได้อ่ะแต่เราห้ามเข้าไปประตูบ้านเขาแค่นั้นเองห้ามเข้าในโซนประตูบ้านแค่นั้นห้ามจงใจทำลายพวกกำแพงประตูสิ่งก่อสร้างแต่คือแบบยิงรถคนยิงวืดไปโดนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ายังไม่เห็นชื่อเมื่อกี้ผมก็วิ่งผ่านตรงนี้ไม่เห็นวะมันจะกลับเร็วไหมหรือมันจะยังมันจะกลับมานี่หรือเปล่าเออมันต้องกลับแหละเพราะอยู่ดีๆปะทูอยู่มุมสูงตรงนั้นใช่ไหมคุณบิ๊กแล้วมันขึ้นหลังปะทูได้เลยอ่ะมันต้องไวมากอ่ะเจอเตียนซะแล้วโอ้โหแต่คำถามคือน่วงขนาดนั้นยิงได้ยังไงอ่ะแค่เราสลับปืนยังไม่ได้เลยเออมันมีส่วนดาวดาวยังไม่เห็นมันเพิ่งจะเลี้ยวมามุมตึกเออคือมันวาร์ปขนาดนั้นอ่ะวิ่งไอ้นั่นได้ยังไงตาปิ๊กเจอปืนผมปะเดี๋ยวยังเข้าไม่ได้เลยอ้าวเวรน่าโดนเก็บไปแล้วมังสอบอ่ะผมเก็บไปแล้วคนมันอยู่เยอะตรงนั้นสรุปมันกี่ตัวเนี่ยเป็น4นะ4ตัว4ตอนแรกมีแค่2พอไปๆมาๆมีเพื่อนมาเติมไวมากโอ้โหหยิบของไปหลายวิเลยคนแม่งแน่นจริงจะไหวไหมวิ่งไปช็อคยะแล้วนอนหน้าบ้านเขาเนี่ยมีปืนกันป่ะเนี่ยมีโอเคเฮ้ยหน้าผมตัวนึงชุดเต็มวิ่งกลับหน้าผมเข้าบ้านแล้วรอหน้าประตูรอหน้าประตูแล้วมันถึงบ้านแล้วน่ะไหนเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะว้าวยิงนี่มีปืนยิงนี่ผมกระสุนหมดมันเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วเอาแล้วทำไมเรายิงตอนที่มันเข้าบ้านว้าวเดี๋ยวดักกันยังไงไม่เห็นของไม่เข้าบ้านได้เดี๋ยวโอ้ว้าวยิงไม่ได้อ้าวมันตัวมาโผล่นี่คือตกใจกลับเลยยิงเข้าบ้านเฉยเหี้ยโคตรวาร์ปเลยเออไม่เห็นเลยนะประตูยังไม่เห็นใครยุ่งกับประตูหน้าบ้านเลยเนี่ยถ้าถึงขนาดเฝ้าหน้าบ้านแล้วมันยิงเข้าบ้านได้เนี่ยทำไมมันไม่แล้วมันไม่วาร์ปมั้งวะให้อะต่อยเลยครับแต่ตะกี้ผมดูดิผมตายอะไรตายบ้าบ้าบอบอการเหมือนฝั่งนั้นไม่วาร์ปเลยวะทำไมเราวาร์ปวะเออฝั่งนั้นวาร์ปเดี๋ยวตีอย่าพินิหารนี่เหรอผมว่าถ้าวาร์ปขนาดนี้ถอยเลยก็ได้ครับไม่ถอยเลยบอกไม่ต้องรอถ้าสนายยูทูบไกลยังอยู่ได้คนใกล้ๆออกมาเลยเราก็ยังอยู่ใกล้อยู่นะแต่ว่ามันอะไรกันไอ้บัดดี้ตัวแล้วเมื่อกี้คนที่ยิงไปคือยิงก่อนที่มันจะเข้าบ้านหรือยังไงยิงเข้ายิงก่อนที่มันจะเข้าอ่ะมันวิ่งผ่านหัวผมไปแล้วก็ยิงก็ไม่ก็วาร์ปไปไหนไม่รู้จะมันวาร์ปไปไหนคุณดาดาวยังไม่ได้ยินเสียงปืนนะได้ยินตอนปิดประตูแล้วอ่ะกระสุนอ่ะมันไปโดนมันไปโดนรั้วบ้านมันตอนมันปิดประตูไปแล้วครับใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับโหวาร์ปแค่วิ่งก็วาร์ปแล้วโอ้โหเฮ้ย
แคทครับไม่ไหวอ่ะแคทครับแค่6ฟาบกว่าตอนในนู่นอีกนะเนี่ยโอ้โหในตอนเล่นเซิร์ฟนู้นนั่นที่เป็นเลทเขาอ่ะมี65คนเองยังไม่เต็ม80เลยนะคือยังไม่ถึง70เลยอ่ะวาร์ปจัดเลยไปเพิ่มพลัง CPU มาแบบแล้วเกมโอ้ดูโอ้ยเจ๊ๆๆจะเกือบตกมาคายอีกแล้วไม่ได้วิ่งขึ้น CPU ไม่เท่าไหร่ครับแอดต้องเพิ่มแรมแล้วมึงไงคนเยอะอ่ะคนเยอะโหลดข้อมูลเยอะสงสัยแอดต้องเพิ่มแรมแล้วปะทุไม่มีปัญหาหรอกแต่คือแบบทำไมตี้นู้นมันยิงเราได้อะเรายิงมันไม่ได้เลยอะเพราะมันทูยังสลับปืนไม่ขึ้นมือด้วยซ้ำอะมันปาดไปแล้วอะผมว่าทางแฟตสูตรน่าจะมีอีกตีเลยเนี่ยเพื่อนบ้านเราโดนยิงยับเลยเนี่ยสองตีอะมันยิงกันยับเลยเนี่ยเพื่อนบ้านเราแบบบวกกันเดียวเนี่ยทางขวามันก็ไม่ได้มีอะไรให้ฟาร์มสักเท่าไหร่เหมือนมันดูมันเติมไวด้วยนะทำไมยิงอย่างเดียวโอ้ยผมเล่นไม่ได้แล้วอะผมมันคือของผมก็เน็ตกากอยู่แล้วอ่ะเพราะใช้เน็ตโทรศัพท์เล่นน่ะแล้วพอเซิร์ฟวาร์ปเละเลยอ่ะตูนวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งแล้วเด้งกลับคืนวิ่งแล้วเด้งกลับคืนโอ้ย้ายเซิร์ฟนี่ต้องย้ายเซิร์ฟคนนี้แล้วเนี่ยกดปีนบันไดแล้วดาวก็ตกขึ้นเลยนั่นแหละผมตายเพราะอย่างนั้นแหละอยู่มันก็ร่วงเนี่ยผมไม่โดนใครยิงตายเลยเนี่ยผมตายด้วยตัวเองเฮ้ยแกงทุกคนไม่เคยตายตายหายยังไงก็ไม่รู้หัวใจวายตายคุณพี่หัวใจวายหัวใจวายตายหัวใจวายหัวใจวายแล้วหล่นไอ้แพลตฟอร์มหัวโขกพื้นตายครับแพลตฟอร์มแม่งพื้นรูแบบเล็กแค่ขีดเดียวยังหล่นลงได้นะแค่นิ้วคนแย่ได้อะครับแพลตฟอร์มโอ้โหสร้างเราตัวบินตกทะลุตายเลยมันเก็บทุกอย่างไปหมดเลยค่ะไม่เหลือแล้วไม่เหลือหรอกใช่ทำไมเรียบจริงจริงเอาเข้ามาเมื่อวานเดินไปไม่ถึงที่หมายบ้าทำไมแบบ VCU ให้ดูค่ะนะทำไมเดินแบบว่านี่เดินมันใกล้ๆจะวิ่งยังไม่ได้เลยอ่ะเสร็จพื้นตรงนี้ผมก็พักแล้วดีกว่านอนเถอะแค่เดินมาปั๊บขนาดนี้เปิดประตูไม่ได้โอ้ยไม่ได้โอ้ยพิมจะปีนจะดูแชทยังไม่ได้ข้างในเปิดไปก่อนก็ได้ไอประตูข้างหน้าปิดแค่นั้นแหละไม่ไหวค่ะว้ามากเดี๋ยวต้องไปคุยกันกับเพื่อนแล้วว่าจะเอาอะไรเซิร์ฟนี้น่าจะเล่นไม่ได้อ่ะไม่ไหวเลยนะคือตั้งแต่แบบโหสุดๆแห่งการว้าปอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครั้งต่อไปแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ